ถ้าพูดถึงกล้อง Professional Cinema Camera จาก Sony แล้วเนี่ยทุกคนคงนึกถึง Sony Venice ที่เป็นกล้อง Full Frame Digital Cinema Production ที่อัดแน่นไปด้วยสุดยอดเทคโนโลยีและ Venice Color Science ที่ให้สีที่สวยงามมากๆเลยครับรุ่นรองลงมาก็คือ FX9 อีกหนึ่งกล้องระดับโปรที่ครอบคลุมการทำงานสายวิดีโอที่หลากหลายและเต็มไปด้วยฟังก์ชันที่ช่างภาพต้องการและวันนี้Sony กลับมาอีกครั้งกับกล้อง Professional ที่นำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากกล้องรุ่นพี่ในขนาดที่วางได้บนฝ่ามือเดียว Sony FX6 Sony FX6 เป็นกล้องตระกูล Alpha Cinema Line ตัวแรกที่มีเซ็นเซอร์ใหม่ Full Frame 10.2 Megapixel Back Illuminated Structure ที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นจากกล้องสายซีนีม่าอย่าง FX9 ที่มีโปรไฟล์ S Cinetone 422 10 bit XAVC Intra และขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยฟังก์ชันสำหรับงานวิดีโออย่าง FX5 Mark II และที่ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสำหรับกล้องสายซีนีม่าเนี่ยตัว FX6 เนี่ยยังใส่ Face Eye Detection Auto Focus จาก Sony Alpha มาให้อีกด้วยตัว Sony FX6 ยังสามารถใช้กับเลนส์ E-mount ได้ทุกตัวตั้งแต่เลนส์สาย Entry User ไปจนถึง Professional Lens อย่าง G Master สำหรับการใช้งานจริงครับตัวกล้องสามารถเซตอัพได้ง่ายมากๆครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยทีเดียวระบบล็อกต่างๆเนี่ยทำได้อย่างแน่นหนามากๆเลยคลิปปรับองศาได้รวดเร็วกระชับมือพร้อมถ่ายได้ทุกองศาและทุกมุมภาพเลยครับและส่วนตัวท็อปแฮนเดิลเนี่ยครับมีปุ่มที่เราสามารถเซตให้เหมาะกับการทำงานและความถนัดของเราได้อีกด้วยด้วยความที่ FX6 เนี่ยมีขนาดเล็กเบาและคล่องตัวสามารถถอดอุปกรณ์หรือปรับตำแหน่งได้ทำให้การทำงานของเราเนี่ยลื่นไหลโดยที่ไม่มีการติดขัดเลยครับ Sony FX6 เนี่ยยังสามารถเอาไปขึ้นโดรนได้ด้วยนะแต่ที่สำคัญสำหรับผมเลยเนี่ย Sony FX6 สามารถเอาไปขึ้นกิมบอลได้แบบสบายๆเลยครับโดยที่ยังสามารถใช้ฟังก์ชันของกิมบอลได้อย่างครบเลยทีเดียวและด้วยตัว Sony FX6 นะครับมีตัว Auto ND แบบ Seamless ND Adjustment ทำให้เราหายห่วงไปเลยครับในเรื่องของการ Expose ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโดยการขึ้นกิมบอลหรือว่าการถ่ายแบบ Outdoor ทั่วไปยิ่งถ้าเปิดใช้งานควบคู่กับออโต้โฟกัสด้วยแล้วเนี่ยจะทำให้เราสามารถทำงานได้แบบไร้ความกังวลครับเพราะว่าตัว Sony FX6 เนี่ยสามารถจัดการออโต้โฟกัสและ ND นะครับให้เราได้อย่างชาญฉลาดมากๆเลยครับตัว Sony FX6 นะครับสามารถอัดไฟล์ได้ถึง XAVC Intra 422 10 bit ครับและ High Frame Rate 4K อยู่ที่120 FPS ส่วน Full HD สามารถอัดได้ถึง240 FPS เลยทีเดียวสำหรับงาน Color Grading แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านการเกรดสีโดยเฉพาะเลยดีกว่าครับไปครับผมสำหรับไฟล์ Sony ในรอบนี้นะครับก็ยังสวยงามเหมือนเดิมครับสามารถแฮนเดิลได้มากกว่า15 stop นะครับด้วยความที่เราถ่ายด้วย S-Log 3นะครับแล้วก็ S-Gamut 3นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวนี้ก็ยังสามารถถ่าย HLG หรือ Picture Profile ที่ผมเชียร์ได้ด้วยนะครับในงานนี้นะครับเราไม่ได้ถ่ายด้วย S-Log 3อย่างเดียวครับเราถ่ายด้วยโปรไฟล์ใหม่ครับเรียกว่า S-Cinetone นั่นเองนะครับซึ่ง Sony เนี่ยซุ่มพัฒนา S-Cinetone มาสักพักแล้วนะครับแล้วก็เป็นโปรไฟล์ที่ผมชอบมากครับผมพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับถ่ายมาแล้วก็ใช้ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องเกรดสีก็ได้ที่เห็นเราเกรดสีอยู่นี่ก็คือเราเกรดเอาสไตล์ครับผมแต่สมมุติถ่ายมาเสร็จ Acinetone นะครับก็คือใช้ได้เลยครับไม่ว่าจะผิวหรืออะไรงามมากๆนะครับผมสำหรับงาน VFX หรืองาน CG เนี่ยตัวไฟล์ XAVCI 422 10 bit ที่ได้จากตัว Sony FX6 เนี่ยครับเรียกได้ว่าทำงานได้แบบสบายๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของการโครมาคีย์ครับด้วยความที่เนื้อสีแน่นถึง10 bit เนี่ยทำให้การคีย์เนี่ยคีย์ได้เนียนมากๆและด้วยตัว Sony FX6 นะครับมีเบส Sensitive ISO นะครับตั้งแต่800นะครับและสามารถ Enhance นะครับ Sensitive ISO นะครับไปได้ถึง 12,800 นะครับสำหรับงานที่แสงน้อยแล้วเนี่ยเราจะได้ภาพที่คลีนนะครับแล้วก็ใสต่อยอดไปสำหรับงาน VFX ได้แบบสบายๆเลยครับสรุปแล้วนะครับตัว Sony FX6 เนี่ยเป็นกล้องซีนีม่าคอมแพกไซส์ที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีจากกล้องรุ่นใหญ่นะครับตอบโจทย์การทำงานตั้งแต่งานเล็กไปจนถึงงานโปรดักชันใหญ่
จุดเด่นที่ผมชอบที่สุดเลยครับก็คือเรื่องของสีสันที่ Sony FX6 ให้มาด้วยก็คือ Venice Color Science เองซึ่งสีที่ได้เนี่ยให้สีที่อิ่มและสวยงามมากๆโดยเฉพาะส่วนของ Skin Tone ครับ Sony FX6 นะครับเป็นอีกหนึ่งกล้องคุณภาพตระกูล Alpha นะครับที่ใครได้ลองใช้แล้วเนี่ยจะต้องติดใจอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับภาพสวยๆนะครับที่ถ่ายได้จากตัว Sony FX6 กันเลยดีกว่าครับไปBuzz like crazy, everybody's trying to steal my lady. Spiders in the mirror and films can't be right. Back to the scene of a Friday night. To a place collision still frozen tight. Spill drink is stupid and the sound of her first time. And why did you argue? Dreaming of those eyes. Best part of my lifeDon't make a sound. Chuck one turn around.